ในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าถ้ามีบางคนเขาตั้งห้องเรียนเอาไว้เราจะเข้าไปจอยเขาได้อย่างไรซึ่งกระบวนการนั้นเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าผมล็อกอินเข้ามาในหน้า Personal Room ของผมแล้วนะครับและ Personal Room ของผมเนี่ยก็จะมีลิงก์ตรงนี้อยู่ซึ่งลิงก์ตัวนี้นะครับคือลิงก์สำหรับการเข้ามาในห้อง Personal Room โดยลิงก์การเข้าห้องนะครับเขาอาจจะส่งมาทางอีเมลหรือว่าส่งมาทาง LINE วิธีการจะเข้านั้นไม่ยากเลยครับคือให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะหน้าจอใหม่ๆเลยจากนั้นก็ใส่ลิงก์ที่เขาส่งมาให้กับเรากด Enter เข้าไปนะครับจะเห็นว่าพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมมันก็จะให้เราติดตั้งก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งไว้แล้วระบบก็จะเปิดโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติแต่ในที่นี้นะครับสมมุติว่าผมยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเมื่อรอสักพักนึงจะเห็นบรรทัดใหม่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่า Joy from your browser ซึ่งผมเลือกที่จะ Joy your browser ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดผ่านโปรแกรมเลยจากนั้นนะครับเขาก็จะถามถึงว่าคุณชื่ออะไรนะผมก็จะใส่ชื่อของผมไปนายมาร์กนะครับแล้วพร้อมกับอีเมล address เรียบร้อยนะครับทั้งชื่อและอีเมลผมก็กดปุ่ม next ระบบอาจจะถามถึงนิดนึงนะครับว่าเอ๊จะใช้เป็นไมค์หรือว่าจะใช้กล้องนะผมก็กดปุ่ม allow ไปแล้วกันจากนั้นเราก็มาดูเจ้ากรอบตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมจะสคริปต์ไปนะครับเมื่อสคริปต์เรียบร้อยแล้วมันจะให้สู่หน้าการเตรียมความพร้อมและหน้านี้สำคัญมากนะครับคือเราต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ของเราว่าทำงานได้ดีถูกต้องหรือไม่ซึ่งวิธีการตรวจเช็คนะครับผมก็จะมาดูเรื่องของตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะมันก็จะขึ้นเป็นอุปกรณ์ให้เรา2ตัวด้วยกันคือมีลำโพงและไมโครโฟนในที่นี้ผมใช้ไมโครโฟนโปรเว็บแคมอยู่ถ้ากดเข้าไปก็จะมีไมโครโฟนอีกหลายตัวให้เราเลือกเราเลือกตัวที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วลองดูว่าตัวไหนที่เราเลือกเนี่ยมันขึ้นเป็นแถบจุดๆนี้หรือเปล่าเวลาเราพูดถ้าพูดแล้วมันขึ้นไปนะครับแสดงว่าไมค์นี้ใช้งานได้ส่วนด้านบนตรงนี้คือลำโพงนะครับถ้าใครมีหลายลำโพงเหมือนผมก็เลือกเอาตัวที่เราใช้นะโดยทั่วไปก็จะเป็นลำโพงก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับเมื่อเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเลือกได้ว่าเราจะมิวเสียงของเราก่อนเข้าห้องแล้วก็มิวกล้องของเราก่อนเข้าห้องหรือไม่ทำเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่ม Join Meeting เข้าไปได้เลยจะเห็นว่าพอกดปุ่ม Join Meeting เรียบร้อยแล้วนะครับกรอบนี้เขาจะบอกว่าอย่าพึ่งนะรอให้เจ้าของห้องเขาอนุญาตให้เราเข้าก่อนซึ่งถ้าเจ้าของห้องอนุญาตเราก็จะเข้ามาและนี่ก็เป็นหน้าวิดีโอคอลให้ลองสังเกตตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้หลายอย่างเลยและสิ่งที่เราใช้บ่อยๆเลยก็คือการมิวหรืออันมิวเสียงไมค์เปิดปิดกล้องเว็บแคมแชร์ข้อมูลนะครับดูรายชื่อของคนเปิดแชทและออปชันอื่นๆสมมุติว่าเราพูดเรียบร้อยแล้วมีการพูดคุยมีการมีติ้งสอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการจะออกจากห้องนะเราก็กดที่ปุ่มกากบาทตรงนี้นะครับก็คือ leave กดเข้าไปเลยแล้วจะมีเมนูขึ้นมานะฮะให้กดที่เมนู leave meeting อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับเขาอาจจะให้หมายเลขห้องมานะเราก็อาจจะเข้าไปที่ webx.com นะครับจากนั้นมันก็จะมีปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับคือปุ่ม joy กดปุ่ม joy ด้านบนนะครับหลังจากนั้นเมื่อกดปุ่มจอยแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่หมายเลขห้องผมก็ใส่หมายเลขห้องไปตามนี้และกด Enter 1ครั้งอย่างที่บอกนะครับหมายเลขห้องนี้จะต้องได้รับมาจากเจ้าของห้องนะเขาอาจจะส่งอีเมลหรือส่งคำเชิญมาให้เรานะครับกด Enter 1ครั้งระบบก็จะถามเราว่าเปิด WebEx Meeting ไหมนะถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่องก็เปิดได้นะครับเห็นไหมครับวิธีการเข้าห้องไม่ยากเลยทำได้2แบบด้วยกันคือการใช้ลิงก์ที่ส่งมาทางอีเมลหรือการใช้รหัสห้องก็สามารถเข้ามาในการประชุมได้เหมือนกันครับ